าประชาชนคืออะไรเนาะว่าประชาชนก็คือกลุ่มประชาชนที่ทำงานที่ก็มีอะไรกันไม่ใช่ NGO นะก็ตัวแทนของกลุ่มภาคประชาชนในภาคต่างๆว่าเป็นเกษตรแรงงานอะไรเงี้ยพี่ก็ถือว่าเป็นภาคประชาชนแล้วก็บทบาทของ NGO หรือว่าอะไรนะNGO ค่ะบทบาทของ NGO คืออะไรอะไรที่มีต่อคำว่าภาคประชาชนที่มีต่อคำว่าภาคประชาชนเราก็น่าจะเป็นตัวที่ซัพพอร์ตหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยทำให้ไปเติมเต็มของเขาเนาะเพราะภาคประชาชนก็มีข้อจำกัดในแง่ของการรับรู้การเชื่อมโยงการวิเคราะห์แล้วก็การขับเคลื่อนเราสึกว่าอันเนี้ยส่วนที่ภาคประชาชนน่าจะNGO น่าจะไปช่วยสนับสนุนหรือเป็นตัวที่เข้าไปแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าให้เขาเนี่ยได้มีในส่วนนี้เนาะเพราะพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วจริงๆโอกาสมันต่างกันระหว่างภาคประชาชนกับ NGO นะ NGO อาจจะมีโอกาสที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรได้เยอะแยะเลยกว่าภาคประชาชนแล้วค่ะในอนาคตเนี่ยบทบาทของ NGO ควรจะเป็นยังไงคะใจพี่นะพี่คิดว่าคือถ้าภาคประชาชนสามารถเข้มแข็งได้จริงเนาะซึ่งตรงที่ภาคประชาชนเขาก็ NGO เป็นฝ่ายสนับสนุนแล้วก็เป็นมิติเชิงวิชาการที่เชื่อมคือนักวิชาการกับประชาชนนี่มันห่างมากเนาะ NGO จะเป็นส่วนที่มาอยู่ตรงกลางได้ที่จะช่วยเชื่อมระหว่างในส่วนมิติเชิงวิชาการแล้วก็ในส่วนของตัวชาวบ้านหัวภาคประชาชนซึ่งพี่รู้คิดว่าพี่มองว่านะ NGO บทบาทที่น่าจะทำของ NGO ก็คือมิติเชิงวิชาการนี่แหละแต่ว่าเป็นวิชาการเชิงแอคชั่นนะขอบคุณมากค่ะโอเคไหม